ถ้าคุณเบื่อกับการเรียนคณิตศาสตร์แบบเดิมๆและรู้สึกว่าชีวิตในห้องเรียนมันจำเจขอเชิญพวกคุณมาสนุกกับภารกิจสุดท้าทายที่ต้องใช้คณิตศาสตร์กับผู้เล่น3คนที่ต้องฝ่าด่าน3ภารกิจที่ทั้งลุ้นเอาเก้าอี้มาตรงนี้ด้วยสนุกตื่นเต้นควบคุมภารกิจโดยมิสเตอร์ซีโร่อัจฉริยะผู้ลึกลับได้เวลามาสนุกกันในคณิตมิชชั่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สวัสดีครับอันนี้ฮานะครับอายุ10ปีครับวันนี้ผมจะมาทำคณิตมิชชั่นนะครับฝากช่วยให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้อมก้าวสักใกล้สิงค่ะอายุ10ปีมาจากโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวรรณิชย์อยู่ชั้นป.5/7ค่ะถ้าวันนี้หนูเจอโจทย์ปัญหายากๆจะสู้ค่ะเอาใหม่ดีกว่านะผมชื่อว่า PK ครับชื่อจริงแล้วก็นามสกุลของผมก็คือพลชกรสุวรรณสาครคุณครับวันนี้คิดไม่ออกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยคิดโจทย์เลขแล้วก็ทำให้มิชชั่นสำเร็จให้ได้และนี่คือผู้กล้าทั้ง3คนในวันนี้ครับพวกเขาจะทำภารกิจในวันนี้สำเร็จหรือไม่มาช่วยลุ้นพวกเขากันครับโอ้อุปกรณ์เยอะดินสอปากกายางลบแล้วก็มีเอ้ยอันนี้มันคือเหมือนนาฬิกาจับเวลาเป็นพีทว่ะได้เวลามิสเตอร์ซีโร่จะมามอบภารกิจกันแล้วแต่ภารกิจจะมายังไงเขาจะไม่เคยเปิดเผยตัวตนให้ใครเห็นเลยนี่นาสวัสดีครับเราผู้กล้าทั้ง3เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะขอต้อนรับสู่คณิตมิชชั่นตอนนี้พวกเธอกำลังอยู่ในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรงเรียนของพวกเธอเองแต่พวกเธอก็ต้องทำภารกิจในวันนี้ให้สำเร็จซึ่งมีทั้งหมด3ภารกิจด้วยกันและภารกิจแรกฉันให้ชื่อว่าภารกิจหาของ Item Search ภารกิจหาของ Item Search ผู้กล้าทั้ง3ต้องไขปริศนาคณิตศาสตร์เพื่อหาสิ่งของภายในเวลาที่กำหนดซึ่งจะเป็นสิ่งของสำหรับใช้ในภารกิจต่อไปและคำใบ้ของพวกเธอก็คือ330องศาตะวันตกเฉียงเหนือหลากสีแสนสนุกของชิ้นนี้จะเป็นคู่มือช่วยเหลือพวกเธอในภารกิจต่อไปถ้าหาเจอแล้วให้กลับมายืนอยู่ที่เดิมนะ5นาทีของพวกเธอเริ่มได้โอเคมาเคลียร์ทุกคนกันก่อนพี่เคเฉินทิศไปไหนเฉินทิศไปทางไหนเข็มทิศตอนนี้เราอยู่ตะวันตกภารกิจแรกก็คือต้องไปหาของใช้เข็มทิศตอนที่ใช้เข็มทิศก็คือตอนที่สนุกที่สุดโจทย์ก็คือให้หันหน้าไปทาง330องศาน้อง PK ครับน้อง PK เขารู้เรื่องเข็มทิศขนาดผมไม่รู้เลยครับโชคดี PK มาใช้ได้ถ้า PK อ่านเข็มทิศไม่ได้นี่จบนะคะบอกว่าหลากสี330องศาจะเป็นสนามเด็กเล่นที่เราเดินผ่านมาถ้ามันเป็นหลากสีนะทางนั้นสอนให้เต้นชัดเจนเลยดูเหมือนว่าเด็กๆจะไขปริศนาได้แล้วนะครับเพราะถ้าเดินตามทิศ330องศาตะวันตกเฉียงเหนือไปก็จะเจอกับสถานที่หลากสีแสนสนุกนั่นก็คือสนามเด็กเล่นตรงนี้พอดีเลยครับโอ้แค่บิดนึงนะสไลด์ไม่มีสไลด์จริงนะจ๊ะอ่านโจทย์ตีโจทย์แต่ว่ามันก็อยู่ที่สวนสนุกคือเขาบอกว่าเป็นหลากสีหลากสันใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่บนตรงนี้
เฮ้ยเจอกล้องอ่ะเจออะไรแล้วเจออะไรเจอที่มันเขียนว่ากล้องอ่ะไม่ใช่กล้องสิครับยังไม่เห็นอีกแม่เอ้ยจุดบนหัวไงเฮ้ยเหนื่อยหน้าสิเหนื่อยหน้าสิกล้องโปโปจริงเหรอกล้องโปโปเหรอกล้องกระโปโลเหรอเพื่อนอ๋อเจอแล้วลองดึงลงมาอีกเปิดไปเจอแล้วรีบๆเลยผมไปเจอคำใบ้มันอยู่ตรงกลางแล้วมันห้อยอยู่ครับต่อไปนี้ผมก็ต้องลองสอบส่องหาข้างบนเพราะว่าผมต้องเงยขึ้นมาดูว่าอ๋อด้านบนนี่นี่เองได้แล้วครับเก่งมากพวกเธอทำภารกิจแรกได้สำเร็จที่เธอได้ไปนั่นคือสูตรตัวเลขสำหรับภารกิจต่อไปและภารกิจต่อไปของพวกเธออยู่ที่ห้องประชุมชั้น3ชั้น3รีบได้ไหมยืนงงอะไรอยู่ล่ะไปเร็วรีบไปสิไปสิจ้าภารกิจแรกผ่านไปได้อย่างสบายสบายแต่ภารกิจที่2จะสบายหรือไม่อันนี้ก็ต้องตามกันต่อละครับห้องใหญ่มากเลยชูให้มิสเตอร์ซิโร่ดูอาจารย์มิสเตอร์ซิโร่นั่งอย่างลำโพงชูให้ลำโพงเห็นมาถึงภารกิจที่2แล้วภารกิจนี้ชื่อว่าภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ภารกิจท้าสมอง Brain Challenge ผู้กล้าทั้ง3ต้องช่วยกันทำภารกิจที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดเพื่อสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายพวกเธอคงเห็นโต๊ะและเก้าอี้ที่วางรวมกันอยู่ข้างหลังแล้วใช่ไหมซึ่งภารกิจของเธอก็คือจัดโต๊ะและเก้าอี้ทีละกลุ่มตามจำนวนโต๊ะเก้าอี้ที่ปรากฏโดยโต๊ะและเก้าอี้จะเพิ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆและจะมีความสัมพันธ์กันตามแบบรูปแผนคู่มือของพวกเธอน่ะใช้ให้เป็นประโยชน์นะและที่สำคัญเก้าอี้จะต้องล้อมโต๊ะทุกด้านห้ามมีด้านไหนว่างแม้แต่ด้านเดียวเลยเดี๋ยวจะหาว่าฉันใช้แรงงานเด็กฉันมีผู้ช่วยให้พวกเธอ2คนสำหรับยกโต๊ะและเก้าอี้พวกเธอคงพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับโจทย์ข้อแรกจัดชุดโต๊ะกลุ่มที่1โต๊ะ1ตัวเก้าอี้4ตัวฉันให้เวลา5นาทีก็แล้วกันจับเวลาเลยอันนี้1 4 9 16 25 36ด้านล่างคือ4คูณไปเรื่อยๆ4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4 16 4 5 20แผ่นคู่มือที่เด็กๆถืออยู่นั้นก็คือแบบรูปครับเป็นชุดตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดชุดโต๊ะเก้าอี้ได้ครับโดยแถวบนจะเป็นจำนวนโต๊ะแถวล่างจะเป็นจำนวนเก้าอี้ซึ่งตอนนี้เด็กๆสามารถไขปริศนาตัวเลขที่หายไปได้บ้างแล้วล่ะครับทีนี้ก็เหลือแต่ว่าจะจัดโต๊ะในรูปแบบไหนก็รู้สึกว่าอันนี้มันยากกว่าปกตินะแต่ผมก็แน่ใจว่าผมทำได้แน่นอนครับโต๊ะมา1ตัวค่ะด่วนเลยโต๊ะนี้1ตัวโต๊ะ1ตัวค่ะโอเคเก้าอี้4ตัวแต่ข้อแรกก็ไม่ยากครับโต๊ะ1ตัวเก้าอี้4ตัวใครๆก็จัดได้สายเร็วโอเค4ค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้โหเนี่ยแหละโจทย์ข้อแรกก็จะชิวๆแบบนี้แหละแต่ฉันว่าพวกเธอทำมันได้เร็วกว่านี้นะโจทย์ข้อที่2จัดโต๊ะกลุ่มที่2โต๊ะ4ตัวเก้าอี้ไม่บอกดีกว่าพวกเธอคำนวณเอาตามแบบรูปกันแล้วกันข้อนี้ฉันให้เวลา10นาทีก็แล้วกันเริ่มได้โอเคคำนวณได้แล้วพวกเธอไปทำเลยฉันจะคำนวณโอเคครับยกโต๊ะมาแบบรูปแถวล่างมันเพิ่มขึ้นทีละ4ทำให้ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าเก้าอี้ต้องมี8ตัว2คือข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะให้เวลาทั้งเพื่อนทั้งทีมอ่ะมาช่วยกันคิดอ่ะแล้วดูโจทย์คนแล้วมันน่าต้องใช้แรงงานนานเลยต้องให้คนนึงเนี่ยต้องทำส่วนอีก2คนไปช่วยทำแรงงานซึ่งคิดคำนวณแล้วมันได้
มาช่วยกันยกก่อนเดี๋ยวช่างไปเร็วช่วยหน่อยกัดจังออกไปหนึ่งสามทั้งต้นนะหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดหรอถ้าหนึ่งสามห้าเจ็ดช่วยฉันหน่อยกัดจัง1357เอาเก้าอี้เขาก็ยังมือยังคำนวณมาช่วยกันเร็วเอ้วไปไปมาน้องพีเคน้องเล็กของเราดันออกแรงซะเยอะเลยครับแม่พี่กัดจังก็เอาแต่คำนวณอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสุดท้ายก็ได้นะเยี่ยมฉันว่าพวกเธอก็คงจะจำแพทเทิร์นพวกนี้ได้แล้วแหละนะงั้นไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยโจทย์ข้อสุดท้ายจัดโต๊ะกลุ่มที่3โต๊ะไม่รู้เก้าอี้ไม่รู้เหมือนกันฉันว่าพวกเธอเก่งอยู่แล้วเนี่ยพวกเธอก็คงทำมันได้อยู่แล้วโจทย์ข้อนี้ฉันให้เวลาสัก15นาทีก็แล้วกันเนาะมาจับเวลาเลยไปฉันได้แล้วเท่าไหร่9เด็กๆได้จำนวนโต๊ะมาแล้วก็คือ9ตัวครับส่วนเก้าอี้ก็12ตัวก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะจัดแบบไหนเพราะอย่าลืมว่าเก้าอี้ต้องล้อมโต๊ะทุกตัวนะครับแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เหมือนน้องพีเคจะวางแผนจัดโต๊ะเป็น3คูณ3นะครับก็อาจจะใช่ก็ได้เร็วๆอย่างเยอะอ่ะเร็วๆพอเราจะเอาเก้าอี้มาสำรองหยิบเก้าอี้เป็นสำรองให้เยอะเลยแบบก็รู้แล้วพีเคเตรียมอีกทีละ2นะพีเคเรียงไว้เรื่อยๆท่านี้ไม่พอแน่สำรองมาให้เด็กต้องวางตรงนี้อีกอีกโต๊ะอีกไหมโต๊ะเตรียมวางตรงนี้ครับเอามาอีก3เอาเก้าอี้ออกเอาเก้าอี้ออกด้วยเอาเก้าอี้ออกนึงกระดานมันเก้าอี้ออกชักจะยังไงล่ะครับเหมือนพี่ๆจะไม่ได้ทำตามพีเคนั้นนี่เนี่ยโจทย์สุดท้ายเนี่ยเขากำหนดว่าให้เอาโต๊ะ9อันพีเคก็จะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เพื่อนๆจะทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อให้ได้8แล้วเอาตัวโต๊ะที่9วางไว้ตรงกลางเร็วๆ1 2 3อีกตัว4 5 6 7 8 9แล้วอีกอย่างนึงที่ยากครับวันนี้คือการจัดโต๊ะให้ถูกต้องตอนหลังอ่ะมันชุลมุนมากอ่ะมันทำยังไงเป็น9อ่ะเฮ้ยเดี๋ยว1ต้องมีดิ3 4 5ต้องมี6 7 8 9 2 10ทำไม่ได้สิบอ่ะ1 2 3 4 5ไงโต๊ะอ่ะโต๊ะผิดพอจะแล้วอ่ะมันต้องเป็น9ไม่ใช่10ตอนนั้นก็คิดว่าจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเรียงผิดเราก็ต้องเริ่มกันใหม่หมดเลยพี่คะถ้าเกิดเราทำเป็นสี่เหลี่ยมมีโต๊ะ3อันเรียงอยู่ตรงนี้แล้วก็โต๊ะ3อันเรียงอยู่ตรงนี้โอเคมาจัดกันใหม่หมดเลย12อันเราต้องอยากทำเป็นผืนผ้าจัตุรัสผมกับกัจจังอ่ะไปทำผิดที่จริงอ่ะมันต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่พีเคบอกแต่เราเผลอไปทำเป็นผิดรูปแบบเราเลยต้องมาทำกันใหม่เวลาเกือบหมดครับมิสเตอร์ซีโร่เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เหลือเวลาอีกแค่5นาทีแล้วนะเชื่อว่าพวกเธอต้องเร่งมือหน่อยแล้วหรือจะไม่ทันนะตรงนี้เอาเก้าอี้ไว้ตรงนี้ด้วยตรงนั้นอีกอันนึงไปเลยค่ะนี่ไงจะวางตรงนี้ตรงนี้เอาก็ใช่ไง9ตัวชนะแหมกว่าจะเสร็จเล่นเอาเหนื่อยใช่เล่นครับทีหลังก็ฟังพีเคบ้างนะครับภารกิจนี้ฉันถือว่าสำเร็จเวลาเกือบหมดแต่เราก็ทำได้ทันครับผมก็เลยภูมิใจอยู่ครับมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะภารกิจนี้คือภารกิจถอดรหัสเซฟไฟนอลโค้ดภารกิจถอดรหัสเซฟไฟนอลโค้ดพวกเธอจะต้องแก้โจทย์ปริศนา3โจทย์คนละ1โจทย์โดยคำตอบของทั้ง3โจทย์ก็คือตัวเลขรหัสเซฟ4หลักจริงๆแล้วภารกิจเนี้ยพวกเธอมีเวลาแค่5นาที
แต่เพราะพวกเธอทำภารกิจที่2ได้อย่างสำเร็จฉันเพิ่มให้เป็น10นาทีก็แล้วกันตู้เซฟอยู่ที่สนามเด็กเล่นส่วนโจทั้ง3โจทย์แปะอยู่ใต้โต๊ะข้างหน้าพวกเธอนั่นแหละโชคดีนะแต่นี่เลยเหรอฝากหาของเราให้หน่อยเรามองไม่เห็นเจอป่ะ Thank you คือกั๊กจังช่วยหยิบให้ของผม PK ของเขาอยู่ใกล้เขาเลยหยิบมาได้เลยโจทย์คณิตศาสตร์อยู่ใต้โต๊ะได้โจทย์ว่ามีสี่เหลี่ยมกี่ลูก3 4 5 6 7ถ้าของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปช่วยเพื่อนได้นะเลขนี้ก็คือเลข8 เลขนี้เลข8ก็เป็นโจทย์ที่ทำไม่ได้แล้วพี่เคก็มาช่วยมันคือการบวกซึ่งอันเนี้ยมันคือ 1 บวก 1 เป็น 2 2 บวก 3 เป็น 5 5 บวก 3 เป็น 8 คำตอบเลยตอบ 8 ค่ะนี่ผ่านไป 5 นาทีแล้วนะเร่งมือกันหน่อยกระจังกระจังนันนี้รีเช็คให้เราหน่อยถูกหรือเปล่าส่วน B มีอายุครึ่งหนึ่งของ A นะครึ่งหนึ่งก็คือ3อีก30ปีก็เป็น33สิวะอีก33ก็ใช่ไงสาริกาขอดูโจทย์หน่อยเราจะรีเช็คให้ส่วน B มีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้8คำตอบ8โอเคอันนี้ก็คือเอาเลขมาบวกกันโจทย์ของพวกเรามันจะแตกต่างกันพอเราแก้ได้ปุ๊บเราจะได้ตัวเลขของรหัสนะแต่ตัวเลขของรหัสเราต้องไปดูด้วยนะครับว่าแผ่นของเรามันเขียนว่า1 2หรือ3เหลือ3นาทีแล้วนะต้องเร่งมือแล้วเร็วมาเราคิดว่ารหัสมันคือ33 3378ทั้ง3ข้อจะได้คำตอบตามนี้ครับข้อ1ถ้าตอนนี้ A มีอายุ6ปีส่วน B มีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของ A แสดงว่าตอนนั้น B อายุ3ปีดังนั้นอีก30ปีจะมีอายุ33ปีนั่นเองครับข้อ2จากภาพนี้จะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด7รูปและข้อที่3เป็นแบบรูปที่เกิดจากการนำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2แล้วจะได้จำนวนที่3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเรานำ1บวก1เท่ากับ2 1บวก2เท่ากับ3 2บวก3เท่ากับ5ฉะนั้น3บวก5เท่ากับ8นั่นเองดังนั้นรหัสเปิดตู้เซฟก็คือ3 3 7 8 Bravo ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะเก่งมากเลยของรางวัลที่ได้ไปอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะแต่ฉันว่าอย่างน้อยวันนี้พวกเธอก็ได้สนุกกับคณิตศาสตร์อย่างแน่นอนขอบคุณพวกเธอมากนะที่มาร่วมสนุกกันโชคดีสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามลุ้นรับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids หลังจบรายการนะครับและกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับประทับใจ PK ตอนที่เขาช่วยเราคิดเรื่องโต๊ะกัจจังก็คือตอนที่เขามีน้ำใจช่วยของหรือแบบช่วยอะไรช่วยแก้ปัญหาการมาเล่นเกมแบบนี้ข้อดีคือ1เราจะทำให้เรานั้นออกกำลังกาย2ฝึกสมอง3ฝึกการเป็นทำงานเป็นทีมค่ะอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเกมรายการนี้เยอะนะคะทีมของเราก็ภารกิจสำเร็จแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย